ที่เลยผ่านหนักเบาต้องสู้ทนหาเลี้ยงชีวิตเติบโตอยู่บนเวทีผ้าใบวุฒิการศึกษาต่ำครอบครัวฐานะจนๆสุภาพบุรุษจบจากสังเวียนแห่งลูกผู้ชายนักชกสายเลือดไทยจิตวิญญาณรักมวยไทยครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้อย่ารังแกใครชีวิตของนักสู้เจ็บจนตายต้องลุกขึ้นสู้ล้มลุกคลุกคลานเท่าไรไม่เคยถอดใจบอบช้ำพ่ายแพ้อ่อนแอมีบ้างไหมใครที่เข้าใจบาดแผลลึกในใจเก็บมันเอาไว้สู้ต่อไปต้องมีสักวันผู้คนกล่าวขานเรื่องราวของลูกผู้ชายหัวใจแกร่งสู้สุดแรงด้วยวิญญาณและสายเลือดของนักสู้ยัดยืนด้วยความยิ่งใหญ่รับบุรุษนักสู้ของไทยไม่เคยกลัวใครสู้ด้วยหัวใจด้วยเกียรติของนักมวยไทยใจด้วย